การเดินทางสู่โฮจิมินห์หรือไซง่อนเมืองหลักของเวียดนามทางภาคใต้ไม่ใช่ปลายทางสำหรับการเดินทางในทริปนี้ของผมนะครับทันทีที่ผมลงเครื่องถึงโฮจิมินห์แล้วก็ต้องเดินทางต่อด้วยรถยนต์ครับลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ใช้เวลาอยู่ในรถยนต์เกือบ6ชั่วโมงทีเดียวโดยระยะทาง226กิโลเมตรครับผมจะไปกันที่เมืองโจดกในจังหวัดอันยางประเทศเวียดนามเป็นเมืองที่อยู่ติดชายแดนระหว่างเวียดนามและกัมพูชาครับโจดกนั้นบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ในช่วงปีพุทธศักราช2376ถึง2390ตรงกับสมัยรัชกาลที่3ของไทยมี2ขั้วอำนาจในภูมิภาคนี้ครับคือยวนและสยามได้ขนกำลังกองทัพทั้งทางบกและทางเรือมาทำศึกใหญ่กันที่นี่ถึง4ครั้งทีเดียวครับนั่นคือสงครามอันนำสยามยุทธผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะยาวนานถึง4ปีจนต้องเจรจาสงบศึกทำให้ดินแดนของชาวเขมรนั้นได้กลายเป็นอาณาจักรกันชนมาตลอดครับผมได้ตามรอยเส้นทางเดินทัพมาถึงสมรภูมิที่มีการสูญเสียเลือดเนื้อของไพร่พลเรือนแสนและก็ได้พบเห็นวิถีชีวิตของชาวเวียดนามเชื้อสายคขมรที่ยังคงพูดภาษาแม่ของตัวเองครับเรียกได้ว่ามาเวียดนามแต่เหมือนว่าอยู่ในกัมพูชากันเลยทีเดียวผมนรชิตรจนานนท์ผู้ดำเนินรายการจะพาคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของโจดกในยุคสมัยที่มีเส้นแบ่งเขตแดนมากั้นขวางคนเวียดนามเชื้อสายเขมรที่อยู่ในเวียดนามพวกเขาอยู่กันอย่างไรในความต่างทางวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อติดตามเรื่องราวจากเสียงจากคำบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่กับสปิริตอะลองเดอะเวย์ครับตัวยังตบานแต่ลังแต่ก็ตัวไปจันจิบกาเอ้ยนุ่งแกฮาแปรละบ้างคำว่าคแมกรอมนั้นหมายถึงชาวคแมที่อาศัยอยู่ในถิ่นฐานตอนล่างครับได้รวมกลุ่มกันเป็นชุมชนใหญ่บนพื้นที่ราบตั้งแต่ทางตอนใต้ของตัวเลสาบครับเลื่อยมาจนถึงปลายแม่น้ำโขงก่อนที่จะไหลออกสู่ทะเลซึ่งเมื่อมีการแบ่งเขตแดนหลังสิ้นยุคอาณานิคมของฝรั่งเศสที่กลับบ้านไปแล้วนั้นก็เอาดินแดนส่วนหนึ่งไปเป็นของเวียดนามครับถึงตรงนี้แล้วก็คงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมครับว่าทำไมพื้นที่บริเวณทางตอนใต้ตรงที่แม่น้ำโขงไหลผ่านจนออกปากแม่น้ำนั้นจึงมีชาวเวียดนามเชื้อสายขแมอาศัยอยู่มีวัดวาอารามครับอยู่มากมายหลายแห่งแล้วก็ยังใช้ภาษาเขมรในการสื่อสารกันเป็นภาษาที่สองพูดคุยกันอยู่ในครอบครัวกับคนในชุมชนครับความที่เป็นพื้นที่อ่อนไหวในความหลากหลายทางชาติพันธุ์นั้นทางการเวียดนามจึงค่อนข้างจะเข้มงวดในการเข้าพื้นที่นะครับสำหรับวันนี้ก็สบายใจอยู่อย่างหนึ่งว่าผมนั้นไปในช่วงที่ตรงกับเทศกาลสงกรานต์ครับซึ่งก็จะมีงานบุญประเพณีงานรื่นเริงที่มีผู้คนไปมาหาสู่กันก็มีความคึกคักเป็นพิเศษครับแล้วก็เป็นจุดที่เขาดึงดูดการท่องเที่ยวให้มาชมความหลากหลายเชื้อชาติในเวียดนามอีกด้วยแล้ววันนี้เราก็ยังมีผู้นำทางที่เป็นคนเวียดนามครับจากฮานอยคือคุณเหยียนกวางและก็คุณสิทธิ์ครับเป็นชายเวียดนามเชื้อสายขแมรในพื้นที่ก็มาเป็นผู้นำทางให้เราในทริปนี้ด้วยประตูเมืองบนถนนสายหลักเป็นสัญญาณให้ผมรู้ว่ารถได้ขับเคลื่อนเข้าสู่เมืองโจดกแล้วครับโจดกนั้นอยู่ในจังหวัดอันยางก็เป็นเมืองชายแดนของเวียดนามที่มองไปทางทิศตะวันตกก็เห็นบ้านเรือนทุ่งนาของชาวกัมพูชาอยู่ริบๆเลยครับและถัดมาก็มีคลองขุดเป็นแนวตรงครับขนาดความกว้างคเนด้วยสายตาก็ราว20เมตรซึ่งเมื่อก่อนนั้นคลองนี้ก็มีขนาดกว้างกว่านี้ครับขนาดที่ว่าเรือสำเภาสามารถแล่นผ่านได้คลองขุดนี้มีชื่อว่าคลองเหวินเต๋ครับมีความยาว100กิโลเมตรคลองนี้ตั้งต้นจากเมืองโจดกครับแล้วก็ไปออกทะเลทางด้านเมืองฮาเตียนครับซึ่งอยู่ทางใต้แล้วก็จากฮาเตียนนั้นถ้าเกิดเราหันหัวเรือไปทางขวานั้นก็จะเลาะเลียบไปถึงเกาะฝูกวอกครับเกาะกงตราดจันทบุรีเข้าบางกอกได้เลยครับที่สมุทรปราการ
คลองเหวินเต๋เป็นคลองที่แม่ทัพชาวเวียดนามผู้หนึ่งได้ขุดเอาไว้เมื่อช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาก็เพื่อเป็นทางลัดครับเชื่อมระหว่างแม่น้ำโขงกับทะเลและก็ยังเป็นการป้องกันข้าศึกก็คือชาวสยามของเรานี่แหละครับตอนนั้นอาณาจักรเขมรนั้นเป็นประเทศราชของสยามอำนาจของสยามนั้นจะมีอิทธิพลอยู่ทางตอนบนในแถบเสียมเรียบศรีโสพลพระตะบองครับส่วนทางตอนใต้นั้นที่ปลายสุดของโตเลสาบลงมาถึงพนมเปญแล้วก็หัวเมืองทางทิศตะวันออกทางใต้นั้นก็ตกอยู่ใต้อำนาจของยวนก็เรียกได้ว่าเขมรในเวลานั้นเป็นดินแดนกันชนของสองขั้วอำนาจในยุคนั้นคือสยามและยวนครับการแย่งชิงความเป็นใหญ่เหนือดินแดนล้านช้างและเขมรระหว่างยวนกับสยามนั้นก็ได้สลับสับเปลี่ยนมามีอำนาจกันต่อรองกันจนเกิดเป็นชนวนของความขัดแย้งกันขึ้นครับเมื่อครั้งที่สยามเข้าตีเวียงจันทน์เมื่อพ.ศ. 2369ก็ได้สร้างความไม่พอใจให้กับเวียดนามเพราะช่วงหนึ่งนั้นดินแดนล้านช้างก็เคยตกเป็นของเวียดนามเป็นรัฐบรรณาการของยวนอีกด้วยครับต่อมาเวียดนามก็ขอคืนเมืองบันไทมาศกับฮาเตียนที่อยู่ทางปากแม่น้ำโขงและก็เมืองท่าทางใต้สุดของแหลมสยามก็ยอมยกให้แต่โดยดีครับเพราะตอนนั้นกำลังพลวันชุลมุนกับศึกพม่าอยู่พอถึงสมัยรัชกาลที่3ครับคราวนี้สยามยกทัพมายึดคืนแถมตีเมืองไส้ง่อนซึ่งตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเขมรด้วยเขมรทำได้ก็แค่โอนอ่อนไปตาม2ขั้วอำนาจครับก็เขมรก็แตกเป็น2ฝ่ายทั้งฝ่ายนิยมสยามแล้วก็ฝ่ายนิยมยวนก็เป็นเหตุผลหนึ่งเพื่อขานอำนาจด้วยเขมรก็รู้ดีว่าไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนต่างก็จ้องจะยึดครองดินแดนของพวกเขากันทั้งนั้นแหละครับอันดันสยามยุทธการศึกระหว่างสยามและยวนที่นำความสูญเสียให้กับชาวเขมรไพร่พลล้มตายเป็นจำนวนมากเลยครับได้เกิดศึกปะทะกันดุเดือดที่เมืองนี้คือโจดกที่เรามาเยือนนั่นเองครับทัพบกของสยามนำโดยเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีนำไพร่พลจากพระนครครับออกมาทางคลองสำโรงผ่านแม่น้ำบางปะกงปราจีนบุรีแล้วก็ขึ้นฝั่งเดินเท้าต่อสู่พระตะบองพนมเปญระหว่างทางก็เกณฑ์ผู้คนครับมาร่วมรบทั้งชาวสยามชาวเขมรและก็ล่องตามแม่น้ำบาซักครับมาถึงเมืองโจดกที่นัดกันรวมพลกับกองทัพเรือของสยามที่นำโดยเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์บุญนาครับเลาะเรียบมาจากจันทบุรีตราดฮาเตียนแล้วก็เข้าคลองหวินเต๋ก็จะมาสมทบกับทัพบกที่โจดกส่วนทัพของเวียดนามก็มีความเชี่ยวชาญในการรบถังเรือมากกว่าเพราะคุ้นเคยกับสายน้ำน้อยใหญ่ครับที่แตกแขนงมาจากแม่น้ำสายหลักๆอย่างแม่น้ำโขงก็ยกพลมาจากไส้ง่อนรวมพลแล้วทหารของสยามรวมกันแล้วก็มีเรือนแสนครับแม้ทหารยวนจะมีกำลังน้อยกว่าแต่ก็ที่บอกแล้วครับว่าพวกเขามีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ทั้งทางบกทางน้ำการรบแบบกองโจรเดินทางในระยะที่ใกล้กว่าการบุกครั้งแรกของสยามก็เริ่มโจมตีค่ายทหารเวียดนามที่คลองหวันนาวครับก็ถูกเวียดนามโจมตีด้วยอาวุธปืนบาเรียมขายางพอครั้งที่2สยามก็ขนอาวุธปืนแบบเดียวกันมาสู้บ้างครับแต่กองทัพสยามครับได้ขนใส่หลังช้างมาทางบกครับเวียดนามขนลงมาทางเรือครั้งนี้แหละครับที่มีการสูญเสียกันอย่างหนักหน่วงทีเดียวต่างฝ่ายต่างถอยร่นกันออกไปสยามรอบมาเผาเมืองครับไม่ให้เป็นที่ซ่องสุมกำลังของทหารเวียดนามโจดกเมืองนี้ก็เป็นเมืองหนึ่งที่ถูกเผาไปด้วยผลัดกันแพ้และชนะรุกรับกันแบบนี้อยู่4ปีถึงเจรจาสงบศึกกันครับโดยมีข้อตกลงให้สยามได้ส่งกษัตริย์มาปกครองเขมรตามเดิมส่วนอีกฝ่ายหนึ่งครับเขมรต้องส่งเครื่องราชบรรณาการให้กับยวนทุกๆ3ปีสุดท้ายผู้ที่มีแต่เสียกับเสียก็คือชาวคแมร์นี่แหละครับชาวคแมร์ที่ตกค้างหลังจากที่มือที่3คือฝรั่งเศสเข้
ข้ามาในฐานะของผู้อารักขาและก็มาแบ่งเขตแดนครับสร้างความชอบธรรมในการคุ้มครองดินแดนเขมรชาวเขมรที่อยู่ในเขตแดนทางฝั่งเวียดนามก็จึงกลายเป็นคนเวียดนามเชื้อสายเขมรอย่างที่เราได้เข้าไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาในวันนี้ครับมันไทยใหญ่เลือกแดบแล้วมอยเหมือนเมืองนะเมืองใหญ่เมืองใหญ่ไทยมันใหญ่ทั้งหมดมันสังเกตง่ายๆครับถ้าเป็นชุมชนเวียดนามเชื้อสายเขมรแล้วมักจะอยู่ตามท้องไร่ท้องนาทำการเกษตรเสียส่วนใหญ่ส่วนชาวเวียดนามจะจับจองพื้นที่การค้าตามเส้นทางการคมนาคมและพื้นที่ส่วนนี้ก็ยังมีชาวเวียดนามที่มีเชื้อสายแขกจามครับอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอีกด้วยตอนนี้ผมล่องเรือไปตามคลองขลุดหวนเต๋ครับคลองนี้ได้มาเชื่อมต่อกับแม่น้ำบาซักที่โจโดกครับเลี้ยวซ้ายขึ้นไปด้านบนถ้าเราเดินเรือไปก็จะถึงพนมเปญถ้าไปทางขวาเลยไปอีกสักนิดครับก็จะสบกับแม่น้ำโขงที่สามารถเดินเรือขึ้นไปยังไส้ง่อนหรือโฮจิมินห์ซิตี้ได้บริเวณสบน้ำโขงและก็บาซักนั้นมีชุมชนชาวแขกจามที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่ที่นี่ครับหมู่บ้านที่ชื่อว่าจำดาเฟือกนั้นบ้านที่พวกเขาอาศัยอยู่ตั้งเป็นเสายกพื้นสูงครับเพื่อรับมือกับฤดูที่น้ำท่วมบ้านก็เรียงชิดติดกันแล้วก็เว้นทางเดินไว้เป็นตรอกซอกซอยเป็นแนวเส้นตรงเหมือนเราหาทางเข้าซอยบ้านใครบ้านมันล่ะครับบางซอยก็มีพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันเป็นลานกว้างๆที่ล้อมไปด้วยบ้านไม้ยกพื้นสูงสินค้าของชุมชนที่ผลิตกันก็คือผ้าขาวม้าทอมือที่ใช้กี่กระตุกครับลวดลายก็เป็นแถบสีสลับกัน 2-3 สีก็เป็นลวดลายตารางหมากรุกลายเป็นแบบที่พบเห็นในมาลายูส่วนใหญ่ก็เอามาใช้เป็นผ้าอาบน้ำแล้วก็ยังใช้ลวดลายเหล่านี้มาทำเป็นกระเป๋าอีกด้วยครับผมเลยพูดคุยกับโลหิมาครับเป็นในวัย54ปีเธอทอผ้าด้วยความชำนิชำนาญไม่เคยเปลี่ยนไปฟังรางฟังทิศจ๋อหนามาก็người จำละมอยฮัดก็ประมาณไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการฉลองสุเหร่าใหม่ฉลองโบสถ์ใหม่นะครับเขาก็มีเชิญคุณจามจากฟันเทียกจากจังหวัดฟันเทียกจากหมุยแหน่แถวบริเวณนั้นนะครับแล้วก็ฟางรางอะไรนี่ฮะลงมาเธอเล่าให้ผมฟังว่าบรรพบุรุษได้เดินทางมาจากมาเลเซียเธอเป็นรุ่นที่4ที่อยู่ที่นี่แล้วก็อาชีพหลักก็ค้าขายของในตลาดครับทั้งหมอนเสื้อแล้วก็เสื้อผ้าต่างๆเธอยังพูดภาษาจามได้อยู่ครับและส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่ก็จะพูดภาษาเวียดนามกันแล้วแล้วก็มีการสอนภาษาจามให้เด็กๆไม่ลืมรากที่มาของตัวเองก็เป็นการบังคับให้ไปเรียนนอกเหนือจากการเรียนตามปกติเด็กๆก็จะไปเรียนที่มัสยิดใกล้ๆบ้านครับน้อยมากครับที่คนเวียดนามเชื้อสายจามจะแต่งงานกับคนเชื้อชาติอื่นเพราะนั่นอาจจะเป็นเรื่องของการนับถือศาสนาด้วยครับที่นี่ถ้ามาถึงแล้วก็ต้องมีปลาดอลลี่หรือปลาสวายเวียดนามขึ้นโต๊ะสักหลายๆมือครับเนื้อปลานั้นอร่อยเหมือนกินอาหารทะเลราคาแพงๆเลยครับแต่จริงๆแล้วเป็นปลาเลี้ยงของคนในแถบลุ่มน้ำที่มีหลากหลายสายน้ำมาสบกันแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากทะเลดอรี่นั้นเป็นปลาน้ำจืดเนื้อขาวๆแน่นๆซึ่งเนื้อขาวๆก็เป็นเทคนิคการเลี้ยงของชาวเวียดนามครับที่เน้นการให้อาหารปลาป่นที่ให้โปรตีนสูงก็มีการไหลเวียนจัดการน้ำให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาโดยอาศัยการขึ้นลงของน้ำครับอาหารเนี่ยเขาจะมีอาหารปลาลอยกับอาหารปลาจมนะพันพิเกียที่กำลังให้อยู่เราเห็นให้อยู่เนี่ยเป็นอาหารจะพวกปลาเกล็ดนะอาหารเนี่ยมันจะไม่จมเวลาโรยหมดลงไปเนี่ยมันจะลอยแล้วปลาพวกนี้จะกินนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือโดยใช้เครื่องเขาก็จะเอาอาหารเนี่ยเทใส่เครื่องแล้วก็จะปั่นสดเขาเรียกปล่อยสดอาหารจะไม่เป็นเม็ดแบบนั้นมันจะเหมือนเป็นผงๆอันนี้จมเขาก็จะมีรางจ่ายไป2ข้างจ่ายไป2ข้างปุ๊บเราลงไปเนี่ยมันคือปลาดอลลี่จะอยู่ข้างล่างเป็นปูปักตระกูลปักเกร็ดจะกินอยู่ข้างล่างปลาดอลลี่เนี่ยจะเป็นปลาที่ว่ายใต้น้ำจะขึ้นไม่มาโชว์บนผิวน้ำเพราะนั้นเขาจะเลี้ยงรวมกันอ
พอการเลี้ยงรวมกันเนี่ยนะข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถตักผลผลิตขายได้เป็นละลอกละลอกโดยที่ไม่จำเป็นต้องจะต้องรอปานดอลลี่โตแต่สองปลาตระกูลพวกนี้มันอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมันไม่ได้กัดกันนะต้องมาดูตรงนี้จะเห็นชัดคุณเลืองวังเหยาครับชาวเรือที่ผมจ้างมาขับเรือพาล่องตามคลองและก็แม่น้ำก็ชวนผมไปที่บ้านที่อยู่บนแพที่มีกระชังอยู่ใต้แพครับไว้เลี้ยงปลาขายคุณเลืองวังเหยานั้นอายุ61ปีแล้วครับได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแม่น้ำสายนี้ก่อนนั้นก็มีแพบ้านเรือนเยอะกว่านี้เลยครับพอความเจริญบนบกเข้ามาก็มีถนนตัดผ่านคนที่อยู่ริมน้ำก็ย้ายขึ้นไปบนฝั่งครับไปทำมาหากินปักหลักอาศัยกันอยู่ข้างบนหมดทุกวันนี้ก็ยังอยู่ยากทำมาหากินยากคนจับปลาก็แอบมาจับปลาเอาไฟฟ้ามาช็อตครับปลาก็ตายหมดขยะก็เยอะเพราะคนที่อยู่ริมน้ำก็ไม่รู้ว่าจะเอาขยะไปทิ้งไว้ที่ไหนตัวเขาเองก็ยังทิ้งขยะลงแม่น้ำเลยครับมันกลายเป็นความเคยชินครับมีอะไรก็โยนทิ้งลงแม่น้ำลงไปเมื่อก่อนนี้ครับเอาไม้ตีไปนี่ปลากระโดดว่ายกันเต็มเลยครับเดี๋ยวนี้เขาก็เลี้ยงปลาในกระชังปลาในแม่น้ำก็ตายเยอะเพราะน้ำเสียครับน้ำเสียก็ไม่ได้มาจากขยะที่ทิ้งอย่างเดียวนะครับแต่มาจากสารเคมีที่ไหลมาจากท้องไร่ท้องนาที่มักจะใช้ยาฆ่าแมลงปล่อยลงแม่น้ำก็น้ำก็สกปรกมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เป็นพิษต่อปลาครับด้วยเหตุผลนี้ทำให้เขาต้องใช้ยาเพื่อดูแลปลาที่เขาเลี้ยงอยู่แล้วก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องยาที่ต้องมีไว้จ่ายอยู่เสมอเลยครับลองฟังเหตุผลดูครับว่าทำไมเขาถึงเลิกเลี้ยงปลาดอลลี่ไปครับคือ nguyên do คุณ biết tại sao không lúc mà cái con nước đứng gì nè nó thiếu oxy á mình mắc đưa máy vô mình đạp một mùa cá gì á mình đạp tốn dầu rất nhiều rồi mình mắc nhiều khi con nước đứng 12 1 giờ đêm mình thức suốt luôn chịu không nổi เขาบอกว่าเลี้ยงปลาดอลลี่เนี่ยนะครับเลี้ยงปลาดอลลี่เนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าน้ำไหลเนี่ยมันออกซิเจนนะครับออกซิเจนนะครับก็จะมาเลี้ยงปลาเนี่ยมันครบแต่ถ้าเวลาน้ำมันไม่ไหลอ่ะน้ำนิ่งครับเขาต้องใช้เครื่องเพื่อจะปั่นน้ำเข้ามาเพื่อจะมีออกซิเจนนะครับแต่ว่าปัญหาหลักก็คือว่าออกซิเจนเนี่ยเครื่องนั้นนะก็ต้องใช้น้ำมันเพื่อจะปั่นเพราะนั้นแต่ละฤดูเนี่ยเขาใช้น้ำมันเพื่อจะปั่นออกซิเจนให้ปลาดอลลี่เนี่ยมันเยอะมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบางที่เนี่ยกลางคืนตอนเที่ยงคืนเนี่ยนะครับแล้วน้ำมันก็จะไม่ไหลในกลางเที่ยงคืนมันก็จะนิ่งเพราะนั้นเที่ยงคืนเราต้องตื่นเที่ยงคืนเราต้องตื่นมาเพื่อจะปั่นเพื่อจะปั่นให้มันมีออกซิเจนก็เลยว่าเขานอนดึกตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้าเยอะก็เลยไม่ไหวแล้วตอนนี้เขาเลี้ยงปลากระแหแทนครับพันปลานั้นมาจากอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ริมแม่น้ำโขงก็ซื้อพันปลามาก็ตอนเล็กๆก็ยาวแค่2เซนติเมตรครับก็ต้องเลี้ยงนานถึง10เดือนทีเดียวกว่ามันจะโตพอที่จะขนาดขายได้ครับก็ที่ลอยอยู่ใกล้ผิวน้ำเนี่ยจะมีอยู่2สายพันธุ์ที่เป็นหางแดงเนี่ยชื่อว่าปลากระแหถ้าชื่อเต็มของเขาก็คือปลากระแหคีบแดงอยู่ในวงเดียวของปลาตะเพียนแล้วก็ส่วนที่ไม่มีสีเนี่ยอยู่ในกลุ่มปลาในเป็นตระกูลทั้งสองเนี่ยเป็นตระกูลปลาเกล็ดกินพืช3 45ถึง60วันก็จับขายได้แล้วถ้าน้ำดีนะนี่เราจะเห็นว่าตอนนี้น้ำไหลดีมากปลาเล่นน้ำสนุกสนานส่วนปลาที่ไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยจะไม่ค่อยมารวมกลุ่มอยู่ตรงนี้จะแยกเดี่ยวออกไปทางนู้นจะไม่ค่อยมาเบียดชาวบ้านเนี่ยสังเกตให้เห็นเขาขายได้1ตันนั้น44ล้านดองครับก็ประมาณ 65,000 บาทขายราคาแบบนี้ก็ถือว่ายังขาดทุนอยู่ดีครับถ้าดีหน่อยก็เพียงแค่ว่าเท่าทุนเอาเงินตรงนี้มาทำทุนต่อมาเลี้ยงปลารุ่นใหม่ๆขายต่อไปเราก็ถามเรื่องค่าใช้จ่ายของการเลี้ยงปลาครับอาหารปลาที่เขาซื้อนั้น1กิโลกรัมนั้นตกราวๆ 10,000 ดองครับวันหนึ่งต้องใช้ถึง500กิโลกรัมก็เท่ากับว่าวันหนึ่งต้องใช้5ล้านดองต่อวันครับและถ้าเป็น1เดือนก็ต้องมาคูณกับ30วันครับก็ต้องใช้ถึง150ล้านดองต่อเดือนกว่าปลาจะโตถึง10เดือนก็ต้องหมดค่าอาหารไปทั้งหมดก็ 1,500 ล้านดองครับเท่ากับเงินบาทไทยก็ราวๆ2ล้านกว่าบาทก็ไหนๆก็จะมีค่ายาที่ต้องซื้อมาทั้งหมดครับ
ทุกอย่างต้องใช้เงินซื้อหมดเลยครับบางทีราคาปลาก็ตกลงไปเยอะก็ต้องเลี้ยงไว้ก่อนครับรอราคาที่ดีแล้วค่อยออกเอามาขายกันจะน้องว่าสงหาวเราเนื้อน้องล้มน้องว่าเนื้อเขาบอกว่าด้วยส่วนใหญ่นะครับที่นี่จะเป็นปลาธรรมชาติแล้วก็จะเป็นปลาสวายปลาดอลลี่นะปลาสวายปลาดอลลี่แล้วก็เป็นปลาปกติเล็กๆนะครับปกติเล็กๆเนี่ยธรรมชาติตามธรรมชาติครับแต่สำหรับปลาตัวใหญ่ที่เป็นปลาโฮตัวใหญ่ๆตัวนั้นนะครับปลากระหู้นะครับตัวนั้นก็จะอยู่ที่แม่น้ำโขงแต่แม่น้ำใหญ่แต่แม่น้ำเล็กๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาที่นี่เพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่น้ำมันร้อนน้ำมันอุ่นผมขึ้นบกไปต่อกันที่หมู่บ้านสไลสกอตครับตำบลวังยาวจังหวัดอันยางที่นี่มีกลุ่มแม่บ้านทอผ้าชาวเวียดนามเชื้อสายคแมร์ผมได้คุยกับหัวหน้ากลุ่มคุณเนียงจันทีบอกกับเราว่ารัฐบาลของเวียดนามก็ได้ส่งเสริมให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็นำเอาผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านทำนั้นไปขายในเมืองอื่นๆจากที่เมื่อก่อนนั้นที่ชาวบ้านนั้นทำไว้ใช้เองลวดลายของผ้าที่นี่ครับมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่ไหนในเวียดนามครับเพราะเป็นลายดั้งเดิมที่ตกทอดมาจากรุ่นย่ายายมีลายทั้งหมด 4-5 แบบส่วนใหญ่ก็เป็นดอกไม้ประจำถิ่นแต่ที่เห็นโดดเด่นก็มีลายที่เป็นรูปพระพุทธรูปครับก็จะมีประมาณ 4-5 อย่างลวดลายของเขานะก็จะมีลวดลายดอกทหารที่เมื่อกี้นะฮะแล้วก็ดอกปกาบลีนก็จะเป็นเหมือนสนมของกษัตริย์อะไรเนี้ยแล้วก็ดอกมะละกอดอกพริกนะครับแล้วก็ดอกดองแรกดอกดองแรกก็จะเป็นที่ไม้อันยาวๆที่เขาเอามาหามมาเบกอะไรนะฮะเรียกว่าดอกละลายดอกดองแรกนะครับเราไว้ดอกลิงนะฮะปากกาลิงจ้าก็จะเป็นดอกลิงนี่ก็คือลิ้นนะอันหงุยลิ้นเหมือนนะแล้วใหม่เขาแม่เขาแม่เหรอเกลลิ้นน่ะหลับทหารตีเฮียนตีเฮียนหลับทหารเขาเรียกว่าดอกทหารระเบียบกาไฮไฮนั่นเองเขาเรียกว่าดอกทหารเพราะอะไรเพราะว่าทหารเขาจะยืนเป็นแถวเป็นแถวเนี่ยก็จะทำเป็นแถวแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นลายดอกทหารเมื่อนี่เมื่อนกีสมเกลว่ายังอันนี้ให้นึ่งสีอันนี้ก็เขาจังเตี้ยนอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าเป็นขาเทียนจ้าครับที่เป็นรองเทียนอยู่ด้านล่างนะครับเป็นขาเทียนนี่ก็ทำหน้าก็จะมีการทำแบบตะกอคือตะกอ3ตะกอ5ก็จะเป็นการแบบจับเส้นสายมาด้วยกัน4หรือ5อันนี้นะแล้วก็มาถอมันก็จะออกมาเป็นลายแล้วออกมาเป็นลายแล้วแล้วก็เขาจะมีเรียกดอกแต่ละอย่างแต่อย่างนะก็เรียกเอาชื่อของแต่ละดอกไม้เนี่ยเอามาตั้งนะครับก็จะมีดอกพริกไทยบ้างจะมีดอกพริกไทยบ้างก็จะเอามาตั้งแต่ละชื่อแตกต่างกันก็อยู่เขาบอกว่าอยู่ในชุมชนนี้นะคะก็จะมีแค่ประมาณ 2-3 คนที่สามารถจะทำได้เกี่ยวกับการถอผ้าแบบนั้นก็คือจับตะกอมาด้วยกัน4และ5อันเนี้ยถอปุ๊บก็จะมาเป็นดอกเลยนะไม่ต้องทำเยอะนะแต่ก็จะมีแค่ประมาณ 2-3 คนก็สามารถจะทำได้คุณแม่ของเนียงจันทีนั้นก็ยังได้ย้อนความหลังให้ฟังในช่วงสงครามครับมีความยากลำบากถึงขนาดต้องหนีตายหอบหิ้วข้าวของจุงลูกจุงหลานอพยพออกจากบ้านข้ามแดนไปอยู่ทางฝั่งกัมพูชาในยุคของพอลพตครับก็ได้รับความช่วยเหลือดูแลในฐานะผู้อพยพทิ้งที่นาที่ไร่ที่ทำกินแล้วก็มีสามีของเธอครับที่ไม่ขอไปไหนจะอยู่ที่บ้านหลังนี้บ้านเกิดนี่แหละครับหลังสงครามสงบนั้นคุณแม่ก็กลับมาแต่ก็ไม่เหลืออะไรละครับที่ทำกินก็เหลือผืนนาอยู่เพียงไม่กี่เอเคอร์ครับแต่ต่อมาชีวิตก็เริ่มดีขึ้นครับเมื่อรัฐบาลเวียดนามได้หันมาให้ความสำคัญกับชนกลุ่มน้อยในพื้นที่แห่งนี้ก็จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางชาติพันธุ์ก็เริ่มมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 2000หากเราลองรบเส้นแบ่งเขตแดนออกครับแล้วก็ลืมภาพความเป็นรัฐชาติหรือประเทศต่างๆไปแล้วก็หันมาสำรวจผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะพบว่าพวกเรานั้นต่างอยู่ร่วมกันอย่างผสมผสานกลมกลืนครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใด
็ยังคงดำรงรักษาประเพณีวัฒนธรรมได้รวมกลุ่มกันตามความเชื่อศรัทธาและก็มีภาษาของตนเองไว้อยู่ครับเพราะพวกเขามาจากรากเหง้าที่ฝังลึกอยู่ในแผ่นดินนี้ร่วมกันการดำเนินชีวิตตามวิถีทางของชาติพันธุ์ต่างๆพวกเขาก็พร้อมครับที่จะอยู่ร่วมกันกับเพื่อนบ้านมากกว่าการที่เป็นเพียงแค่กันชนหรือตัวกลางของความขัดแย้งทั้งที่บนพื้นที่แห่งนี้เป็นบ้านเกิดบ้านที่บรรพบุรุษได้สร้างและก็สืบทอดให้มาติดตามรายการ Spirit Along the Way ได้ทางไทย PBS Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับ